สดเข้ามาเชิญค่ะเชิญเลยค่ะขอบคุณครับคุณจุฑารัตน์คุณบรมีครับกลับมาติดตามบรรยากาศที่พรรคเพื่อไทยกันอีกครั้งครับถือว่ายิ่งตกคักนะครับบรรยากาศที่นี่ก็ยิ่งคึกคักมากยิ่งขึ้นครับโดยบรรดาเหล่าแกนนำพรรครัฐบาลหัวหน้าพรรครวมถึงสมาชิกของพรรคหลายพรรคนะครับก็เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับที่รอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่28ครับสำหรับบรรยากาศที่ทำการพรรคเพื่อไทยบริเวณอาคาร OAI นะครับถือว่าคึกคักเป็นอย่างมากหลังจากนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้รับเลือกจากสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่28และเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทยครับโดยเฉพาะกลุ่มมวลชนนปช.ที่เดินทางมาให้กำลังใจและแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่งจนเจ้าหน้าที่นะครับต้องเปิดห้องประชุมส.ส.บริเวณชั้น2ของพรรคให้กลุ่มนปช.รวมตัวกันและชมภาพการรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีผ่านจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ที่ทางพรรคเพื่อไทยได้จัดเตรียมไว้ครับขณะที่บรรยากาศบริเวณชั้นล่างของพรรคเพื่อไทยก็เต็มไปด้วยกองทัพสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีรวมถึงตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆนะครับที่นำกระเช้าดอกไม้มาแสดงความยินดีกับนางสาวยิ่งลักษณ์ที่ทำการพรรคเพื่อไทยครับซึ่งเจ้าหน้าที่ของพรรคก็ได้รับมอบและตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัยและป้องกันรวมถึงการรักษาความปลอดภัยให้กับนางสาวยิ่งลักษณ์ด้วยครับแต่จำนวนคนที่มาแสดงความยินดีในวันนี้นะครับกลับไม่ทำให้การจราจรบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่ติดขัดครับเนื่องจากตำรวจจากกองบังคับการตำรวจจราจรมาคอยอำนวยความสะดวกรวมไปถึงตำรวจจากชุดจู่โจมพิเศษหรือปราชดานะครับจากกองบังคับการตำรวจนครบาล1จำนวน30นายและชุดสืบสวนสอบสวนของสน.มักกะสันและจากกองสืบสวน30นายมาคอยดูแลรักษาความปลอดภัยโดยรอบพื้นที่ของพรรคเพื่อไทยครับส่วนบริเวณชั้น7นะครับที่เป็นที่ทำการพรรคเพื่อไทยได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อทำพิธีรับสนองบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับซึ่งเป็นห้องประชุมใหญ่นะครับที่ทางด้านพรรคเพื่อไทยได้จัดเตรียมไว้ครับทางนี้พรรคไม่อนุญาตที่จะให้สื่อมวลชนขึ้นไปร่วมสังเกตการแต่อย่างใดครับขณะเดียวกันก็มีรายงานครับว่าในพิธีวันนี้นายอนุสรณ์อมรฉัตรสามีของนางสาวยิ่งลักษณ์และเด็กชายสุเกษมอมรฉัตรหรือน้องไป้กุชายนะครับจะมาร่วมแสดงความยินดีในงานวันนี้ด้วยครับอย่างไรก็ตามครับพิธีสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจะถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหรือทีวีภูโดยพรรคเพื่อไทยนะครับไม่อนุญาตให้ช่างภาพขึ้นไปเก็บภาพแต่อย่างใดแต่อนุญาตให้สื่อมวลชนขึ้นไปสังเกตการได้เท่านั้นครับซึ่งภายหลังจากการเสร็จสิ้นพิธีการรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแล้วนางสาวยิ่งลักษณ์จะแถลงข่าวกับสื่อมวลชนผ่านทีวีภูครับเพื่อแสดงความขอบคุณอีกครั้งโดยมีรายงานครับว่าภายหลังการแถลงข่าวนางสาวยิ่งลักษณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับสมาชิกภายในพรรคจะร่วมกันรับทานอาหารบริเวณชั้น7ที่มีการเตรียมโต๊ะจีนไว้เรียบร้อยแล้วครับล่าสุดนะครับตัวแทนจากพรรครัฐบาลได้เริ่มทยอยนำกระเช้าดอกไม้มาแสดงความยินดีกับนางสาวยิ่งลักษณ์นะครับเริ่มจากนายแพทย์วรรณรัชชานุกูลหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินนายนิกรจำนงตัวแทนจากพรรคชาติไทยพัฒนานายสันตศักดิ์จรูญงามพิเชษนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังชนเป็นตัวแทนจากพรรคพลังชนครับนายอภิรักษ์สิรินาวินหัวหน้าพรรคมหาชนและนางพัชรินทร์มั่นป่าส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่1จากพรรคประชาธิปไตยใหม่ที่นำกระเช้าดอกไม้มาด้วยตัวเองแต่ทีนี้ก็มีรายงานครับว่าแกนนำส่วนใหญ่นะครับจะใช้ประตูด้านหลังเดินทางขึ้นไปบริเวณชั้น7ของที่ทำการพรรคครับขณะที่นายจารุพงษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการพรรคก็ยืนยันครับว่าในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาทางด้านคุณชุมพลศิริอาชาหัวหน้าพรรคจะเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวยิ่งลักษณ์ด้วยตัวเองครับซึ่งล่าสุดคุณชุมพลก็เดินทางมาถึงที่ทำการพรรคเพื่อไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อจะร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งด้วยอีกคนหนึ่งครับอย่างไรก็ตามนะครับนายจารุพงษ์ก็เปิดเผยว่าภายหลังที่ประชุมสภาราษฎรมีมติให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วขณะนี้ก็ยังคงรอระหว่างพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวยิ่งลักษณ์ลงมานะครับเพื่อที่จะทำพิธีในการรับสนองพระบรมราชโองการอีกครั้งขณะที่ทางด้านนายจารุพงษ์ยังไปเสนอในกระแสข่าวที่ระบุว่าได้คุยกับพรรครัฐบาลในเย็นนี้เพื่อจัดตั้งครม.ว่าไม่เป็นความจริงเพราะส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวและมีหน้าที่เพียงรับแขกที่มาร่วมงานเท่านั้นซึ่งประกอบด้วยพรรคการเมืองต่างๆที่จะเข้าร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวยิ่งลักษณ์ในวันนี้ด้วยครับ
ำหรับขั้นตอนของการรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่18นะครับทางด้านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนายพิทูลพุ่มเยรันจันเชิญพระบรมราชโองการนะครับไปประทับตาพระราชลัญจกรบริเวณสำนักงานเลขาธิการครม.ครับรวมถึงทางด้านนายพิทูลนะครับจะได้อัญเชิญพระบรมราชโองการมายังที่ทำการพรรคเพื่อไทยและประกอบพิธีรับสนองพระบรมราชโองการบริเวณชั้น7ของพรรคครับต่อจากนั้นทางด้านนางสาวยิ่งรักจะรอรับพระบรมราชโองการและเลขาธิการสภาก็จะอ่านพระบรมราชโองการแต่งตั้งการเป็นนายกรัฐมนตรีรวมถึงทางด้านนางสาวยิ่งรักก็จะถวายคำนับพระบรมสาธิสลักษณ์และเชิญพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีไปวางไว้ที่โต๊ะหมู่บูชาครับเพื่อถวายคำนับและกลับมายืนประจำจุดครับทางนี้ก็มีรายงานนะครับว่ายังคงรอในเรื่องของพระบรมราชโองการก็มีการคาดการณ์กันนะครับว่าในช่วงเวลาไม่เกินนี้สิ้นในการของวันนี้พระบรมราชโองการก็น่าจะเดินทางมาถึงที่ทำการพรรคเพื่อไทยครับและนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นที่ทำการพรรคเพื่อไทยผ่านการรายงานด้วยระบบไวแมทช่วงนี้กลับไปทางคุณวรวีคุณจุฑารัตน์ครับค่ะขอบคุณนะคะคุณจตุพรนะคะก็ยังคงรอกันอยู่บรรยากาศตอนนี้แต่ก็คนเริ่มคึกคักมากันเรื่อยๆแล้วนะคะถ้ามีรายงานสดเราก็จะนำเสนอภาพ